สวัสดีค่ะน้องสาวแฉเดือดเมียหลังให้เงินพ่อ1ล้านแค่คอนเทนต์แถมปล่อยนอนข้างกองขยะเทิดทูนกราบไหว้ตักเพราะให้กระเป๋านาทีนี้มีแต่คนเรียกหาสำหรับเมียหลังมือขวาแม่ตักที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับคลิปที่เคยพูดซ้ำคำที่แม่ตักพูดให้เสียงดังขึ้นเนื่องจากตอนนั้นแม่ตักป่วยไม่มีเสียงจนคนแซวว่ารับบทนางเอกโคพูดซ้ำให้ทุกคำล่าสุดช่างแปดไปสัมภาษณ์น้องสาวเมียหลังคนสนิทของแม่ตั๊กได้ออกมาพูดถึงพี่สาวเอาไว้อย่างเจ็บปวดโดยระบุว่าครั้งหนึ่งเมียหลังเคยทำคอนเทนต์เอาเงินมาให้พ่อแท้ๆที่บ้าน1ล้านก่อนที่ต่อมาจะขอกลับคืนเพราะกลัวพ่อจะเอาเงินไปให้อีกแม่เลี้ยงพร้อมกับบอกว่าเวรกรรมกำลังตามทันสุดท้ายคนที่ตัวเองเทิดทูนนักหนาอย่างแม่ตักมีเรื่องให้ต้องตรวจสอบถามหน่อยมีใครเข้ามาปกป้องและคนที่เทิดทูนจะออกมาปกป้องเมียหลังหรือเปล่าสุดท้ายก็มีแต่ครอบครัวนี่แหละตอนเมียหลังไปอยู่กับแม่ตักเหมือนถูกล้างสมองไปหมดทิ้งครอบครัวยิ่งสภาพพ่อที่นอนข้างกองขยะตนก็อยากจะถามพี่สาวว่าทิ้งพ่อทิ้งแม่เขี่ยครอบครัวทิ้งแบบนี้แล้วไปอยู่ตรงจุดนั้นคนเดียวได้ยังไงโดยน้องสาวของเมียหลังรีบโทรหาพ่อทันทีเพื่อเห็นโพสต์ของณวัฒน์พ่อก็เล่าให้ฟังว่าเมียหลังให้แฟนมาทวงเอาที่คืนมาทวงเอารถคืนให้พ่อปั่นขยะอยู่คนเดียวซึ่งพ่อรักเมียหลังมากปกป้องมีอะไรให้ทุกอย่างตั้งแต่เด็กๆเมียหลังเชื่อแต่แม่ตักคนที่กราบเท้าให้กระเป๋าจนลืมไปว่าใครที่อยู่ข้างๆจริงๆขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะ